สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับทับช่องทับเปอร์โลนะครับแล้ววันนี้ผมคลิปวิดีโอแรกของผมจะเล่นเล่นเกม Minecraft นะครับโอเคมาเริ่มเล่นกันเลยนะครับแต่อย่างแรกผมต้องปรับเป็นเคทีก่อนนะครับเพราะว่าแล้วก็เพราะมันถ้าเกิดผมอ่านนะเดี๋ยวมันจะโอ้โหเมื่อกี้ผมเล่นลื่นนะครับมันยังพังเลยก็ขับเนี่ยโอเคเล่นต่อเลยครับเดี๋ยวนะครับผมได้สร้างกำแพงที่นี่เพื่อไม่ให้เพื่อป้องกันพวกมอนสเตอร์อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ให้วิ่งเจอวิ่งออกจากหมู่บ้านของตัวเองไปด้วยนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับผมนะครับแต่บางคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะก็จะให้มันตัวขังอยู่ในโอ้โหผมคิดว่าถ้าเกิดผมออกมาอีกนะผมเจอคิปเปอร์แบบนี้ผมตายแน่ ผมตายแน่นอนครับ ผมตายแน่นอนความจริงนี่ผมอัดมาประมาณ 4-5 รอบแล้วนะครับแต่ผมชอบไปกดเพิ่งกดตรงรูปช่องตัวเองนะครับมันก็เลยหลุดหายครับมันก็เลยหายเลยผมอัดมาหลายรอบอ่ะผมแบบยังไงอ่ะหัวร้อนโอเคก็คือหมู่บ้านก็ผมคิดว่ามันก็ไม่มีอะไรนะครับมันก็คล้ายๆหมู่บ้านทั่วไปแต่ผมรู้สึกสิ่งที่มันผมรำคาญมากที่สุดก็คือไอ้คิวเลอร์บันนี่นะครับผมอยากจะฆ่ามันข้ามันจริงๆถ้าเกิดผมอยู่ในครีเอทีฟเนี่ยผมก็จะข้ามันได้ง่ายกว่าผมก็จะฆ่าโอ้เนี่ยครับผมรำคาญนี่มากเลยนะมันน่ารำคาญนะผมก็อยากจะฆ่ามันแบบนั้นนั่นแหละแล้วก็ส่วนเรื่องการสร้างกำแพงนะครับผมรู้สึกเดี๋ยวนะครับผมสร้างมันมานานพอสมควรนะครับแต่ไม่ได้นานมากนะครับแค่ประมาณสองสามวันนะครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับมันง่ายถือว่าง่ายพอสมควรเยอะนะครับเดี๋ยวตอมมี่เกิดมาตั้งแต่วันไหนก็ไม่รู้ครับเกิดบนหลังคาบ้านมันครับเนี่ยเดี๋ยววันหลังผมต้องอันนั้นหรือเปล่าเนี่ยโอเคหลังคาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมต้องปักท็อตที่บนหลังคาบ้านนะครับถึงจะปลอดภัยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับไม่มีอะไรนะครับผมก็เลยขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ